ูกทุ่งสาวคนดังเปิดตัวสามีครั้งแรกหลังแต่งงานแบบสายฟ้าแลบขอแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งสาวดวงตาคงทองเจ้าของเพลงฮิตอยากเจอคนจริงใจที่เพิ่งมีข่าวดีวิวาฟ้าแลบไปหมาดๆเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยลูกทุ่งสาวได้ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีเพื่อนๆศิลปินไปร่วมยินมากมายล่าสุดดวงตาคงทองได้ควงสามีเปิดใจหลังเป็นเจ้าสาวป้ายแดงแต่งงานแบบสายฟ้าแลบผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปยังรักและดูแลกันเหมือนเดิมซึ่งคู่เรารู้จักกันมานานและเคยทำงานร่วมแทบไม่มีอะไรที่ต้องปรับเยอะแม้จะอายุห่างกันกว่า13ปีก็ตามหลายคนอาจจะมองว่ารีบแต่งแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อเราพร้อมด้วยวัยวุฒิหน้าที่การงานต่างๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องรออีกอย่างเราค่อนข้างใช้ชีวิตปกติไม่ได้โพสต์ลงโซเชียลเท่าไหร่คนเลยไม่ค่อยรู้เรื่องของความรักส่วนที่เลือกผู้ชายคนนี้เป็นสามีเพราะฝ่ายชายเป็นคนใจดีมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตัวเองและครอบครัวเขามีความจริงจังกับชีวิตและต่อหน้าที่การงาน